สวัสดีครับผมกับพวกผมนิวส์คุ้มกับการรีวิวเกม Phoenix Wright as Attorney นะครับเป็นเกมแนวนักสืบสวนสอบสวนนั่นเองเป็นเกมจากค่ายเดียวกับ Ghost Phantom Detective นะครับเกมนี้เป็นเกมใน Nintendo DS แล้วก็มีใน iPhone ด้วยซึ่งผมหาเวอร์ชันในคอมไม่ได้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้หน้าจอจะแปลกๆไม่เหมือนกับในเวลาเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะแบนกว่าคือปกติมันจะตั้งเป็นแนวตั้งนะแต่ผมปรับให้เป็นแนวนอนไปก่อนแล้วก่อนเลยครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ไอ้นั่นเป็นผู้ใหญ่ชื่อเขาไม่ใช่คนละเกมแล้วนะไม่ใช่คนนั้นนะครับก็อันนี้คือฟีดิกไรนะครับมันดูก็ได้ดีกว่าเล่นไงวะเล่นไงวะโอ้คลิกได้โอ้ใช้เมาส์คลิกได้เลยไหมอ่าฮะเกมนี้เป็นเกมแนวสืบสวนเพื่อที่จะหาความจริงนะครับผมก็โอเค The first turnabout นะมีอยู่5เอพิโซดครับโอเคมีรอยเลือดด้วยจะมีอยู่2จองครับ What the นี่อะไรเนี่ยโซ่หรอ What มันคืออะไรรูปปั้นเหรออ๋อทุกวันนี้ศพใครอ่ะบ้าชิปมันเป็นฉันอ่ะฉันผีเหรอได้ไงอ่ะฉันจะถูกจับไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้มีฆาตกรเหรอทีนี้จำได้นี้ได้มันคิดแผนชั่วร้ายมันมีฝ่ายอยู่ตรงหน้าผากใครคนอย่างนี้เขาหาแพทย์ระบาดไว้อีฮะเนี่ยหาแพทย์ระบาดไว้ฉันทำให้ดูเหมือนว่าเขาเป็นคนทำอีเลวจ้ะ What the 3 สิงหาคม 9:47 น. Destruction Court Defendant Lobby No 2ที่ศาล Lobby ชั้น2แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเราเช็คเสียงเรียบร้อยแล้วเสียงถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคเกมนี้เป็นเกมแนวกดจิ้มนั่นเองผมนึกว่าเป็นเกมของ Nintendo ก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับเหมือนคลิกอ่ะใช้นิ้วคลิกได้เลยไม่ต้องมากด A W S W S A D อะไรเงี้ยโอเคไปต่อเลยเป็นไงนะเสียงโอเคแล้ว Why am I nervous Phoenix อ๋อพระเอกชื่อ Phoenix เหรอ Yes แค่ให้เป็น Phoenix มันโง่นะ Macro Phoenixวันพีชชัดๆเลยเกมแล้วไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่วันพีชไม่ใช่คนนั้นนี่คือ Phoenix Wright นะครับฉันสัตว์เดียวไปหรือเปล่าเนี่ยคนไหนได้บ้างคนไหนได้บ้างคนนี้ได้เดียวใช่ไหมขอเล็กขอ Wright ชื่อ Phoenix นั้นคุณไลท์ใช่ไหมไม่ไลท์กับไม่ไลท์ทำไมโอ้เธอชื่อใหญ่แล้วก่อนโอ้เฮียโอ้ดีจ้าท่านเชฟมันแปลว่าผู้บัญชาการสูงสุดไม่ใช่พ่อครัวไม่ใช่แม่ครัวฮ่าท่านดีใจที่ทันเวลาแล้วเนี่ยฉันต้องบอกเธอนะฟินิกฉันอิมเพรสคือไรคือเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวที่ต้องหาทับใจต้องเราต้องมีคนที่เป็นผู้เป็นทนายที่จะต้องหาความจริงให้ได้ว่าใครฆาตกรนะครับต้องหาหลักฐานมาให้ได้เหมือนสู้ในศาลเนี่ยเหมือนเราเป็นนายความเป็นเกมที่เหมาะกับคนที่เรียนกฎหมายมากๆเลยแนะนำเล่นเกมนี้นะครับมนุษย์ที่เกี่ยวปอดอ่ะเก่งกฎหมายเก่งภาษาอังกฤษด้วยโอเคลองดูกันต่อเลยนะครับ Everyone take on a murder trial light off the bat like this นี่ไม่ใช่ทุกคนนะที่เจอคดีฆาตกรรมแบบนี้ยังไงมันทำให้รู้ว่าเธอเก่งมากเลยใช่ปะขอบคุณมากครับจริงแล้วเพราะว่าฉันขอเขาทำอะไรสักการหนึ่งอ่ะขออะไรเหรอไหนเธอรู้อะไรเงี้ยงงำอะไรบางอย่างเงี้ยงงำอะไรบางอย่างเงี้ยงงำอะไรบางอย่างในคดีนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับActually, I kind of owe my current job to you. ฉันเอาอาชีพของฉันเป็นประกันเลยป่ะเนี่ยเขาไม่ได้ผลเดียวมีเหตุผลที่ทำให้ฉันกลายเป็นAttorneyครับAttorneyคืออะไรวะน่าแต่รู้ชื่อเกมมาก็ไม่เคยปฏิเขาAttorneyคืออะไรทนายความโอเค yes Attorneyคือทนายความที่ yes yesเอสกับมันก็มันกลายเป็นแต่ชั้นหนึ่งทนายความชั้นหนึ่งเคเอสตอนนี้ทนายความชั้นหนึ่งทนายความมือหนึ่งโอ้นั่นเป็นเรื่องมันข่าวใหม่สำหรับฉันเลยนะเนี่ย
ต้องการจะช่วยเขาว่าจะทำไงก็ตามอ๋อคือคนที่ถูกกล่าวหาใช่ไหมครับว่าเนื่องว่ามีคนถูกกล่าวหาคนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนกับพี่ฟินิกแน่ๆเลยคนที่เป็นช่วยให้กลายเป็นทนายความชั้นหนึ่งได้ฉันต้องการจะช่วยเขาให้ได้ฉันติดหนี้เขามาเยอะแล้วว่าแต่มันจบแล้วใครวะชีวิตของฉันน่ะทุกๆอย่างมันจบแล้วว่าแต่นั่นมันลูกความฝั่งฝ่ายเธอกำลังร้องขีดร้องไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อใช่นั่นเขาแหละครับตัดสินโทษตายอ่ะไม่มีทางไม่เอามาฉันลงมาอย่างนั้นเหรอฉันจะต้องตายเหรอหรือมันเขาต้องการจะตายเหรอไม่ใช่แล้วจะบ้าแหละครับท่านเออก็คงงั้นแหละเออมันนิกจ่าเป็นมากราชบัดนิกเอ้ยหวัดดีแลลี่เอ้าเป็นเหงื่อเลยน้ำตาเอ๊ะฉันผิดอ่ะบอกฉันว่าฉันผิดเองเหรอแต่มึงต้องอยากตายเลยไม่อยากตายอย่างงงบอกว่าฉันผิดนะแต่ถึงโทษตายฉันนะจ๊ะฉันไม่กลัวตายหรอกนะจ๊ะอะไรครับจะเป็นอะไรของเธอแลรี่โอ้ยจบแล้วฉันจบแล้วฉันมีฉันจะขาดเธอไม่ได้ถ้าเกิดมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ฉันขาดเธอไปไหนไม่ได้เลยอ๋อคนที่ถูกฆ่าก็คือเป็นแฟนกับไอ้นี่ปะเนี่ยเนี่ยใช่แล้วก็มันคือเหมือนว่าไอ้คนที่มีไฟมันตรงกลางหน้าผากอ่ะมันไปความผิดไอ้ไอ้นี่ใช่ปะไก่โอ้เขาไก่ฆ่าเธอนี่ไก่ฆ่าเธอไอ้ฟินิกซ์บาร์ได้ชื่อนี้กว่า งงอ่ะมันไม่อยากชื่อจังเลยนี่บอกฉันหน่อยได้ไหมใครฆ่าเธอคนที่ฆ่าเธอแฟนของเธอเนาะข่าวในหนังสือพี่หมอว่าเป็นมึงเวรกรรมรู้สึกคดีนี้ให้ได้นะครับว่าฉันชื่อฟินิกซ์ไรท์เป็นพี่น้องตระกูลไรท์เหมือนกับคริสโตเฟอร์ไรท์หรือว่าคริสเดลิเวอรี่นั่นเองไม่ใช่แล้วคนละรายการละนี่คือรายการ The Phoenix Rightกำจัดจุดอ่อนพอแล้วกูจะมาตายนี่คือเรื่องราวที่และนี่คือเรื่องราวต่อจากนี้ไปคดีแรกของฉันค่อนข้างจะง่ายมากเลยว่านี่คดีแรกอ่ะเนี่ยไอ้บอลไปชื่อเสียงนะแล้วหญิงสาวที่สาวอยู่อ่ะหญิงสาวที่กำลังสาวอยู่ไม่ใช่ละหญิงสาวถูกฆ่าที่อพาร์ตเมนต์ของเธอคนผู้ชายที่ถูกจับอ่ะโชคร้ายหน่อยก็คือเป็นกำลังเด็กกับเธออยู่ก็คืออีนี่เยี่ยมมากเลยมึงเยี่ยมมากเลยเยี่ยมเลยแรลลี่บัตเองแรลลี่ก้นไม่ใช่ละแรลลี่บัตเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสนิทสมัยเรียนของฉันโรงเรียนของพวกเรามีการพูดว่าเมื่อบางอย่างเล็กมันจะเป็นถ้ามีกลิ่นอะไรบางอย่างบัตต้องมีคนทำแน่ๆเลยใช่กลิ่นตอดกลิ่นตูด้วยบัตเป็นกรรมในปีที่23ฉันรู้จักเขาฮะ in the 20 yeah อ๋อ23ปีที่ฉันรู้จักเวอร์23ปีที่ฉันรู้จักเขาเป็นเรื่องจริงมีกลิ่นอะไรไหมเขาชอบตกในปัญหาเรื่อยๆเลยอ่ะสิ่งฉันพูดได้อย่างหนึ่งกับเขาก็คือไม่ใช่ความผิดของเขาแน่ๆเลยเขาโชคร้ายมากๆเวรกรรมน่าสงสารอ่ะชีวิตของแลรี่บัตแลรี่ก้นนั่นเองแต่ฉันรู้ว่ารู้ยิ่งกว่าใครว่าเขาเป็นคนดีจากใจจริงเลยล่ะจากใจนะจากใจนั่น dead and I owe him ฉันได้เชื่อใจเขาฉันได้ทำคดีนี้เพื่อที่จะจัดการลบล้างความผิดจากเขาไปอันนั้นก็สิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ตรงมาเป็นทางความมือหนึ่งก่อนนะ3สิงหาคม10โมงห้องศาลห้องที่2โอ้โหศาลอย่างนี้เลยโอ้แล้วซานตาคลอสดินะแล้วซานตาคลอสเลยเหรอเจอซานตาคลอสเลยเฟ็ดเฟ้ยกับซานตาคลอสอ่ะ
านที่เคารพวันนี้เราจะมาตัดสินคดีความของคุณแลลี่บัตยี่ห้านี้ใช่ไหมฆาตกรมันนั่งขอดูหน้าบันคับนั้นตรงไหน The protection is ready to go on จับพร้อมแล้วครับได้เวลาเริ่มได้เลยนะครับท่านอันนี้คือฝั่งรอนี่คือฟินิกไรฟินิกมันโง่ปิดเกม The defense is ready to go on ลูกพันเอ้ยอีกพันหนึ่งก็พร้อมแล้วครับอ๋อฝ่ายลูกฝ่ายทนายเรียกเลยว่ามีสองฝ่ายค้านกับฝ่ายสับสนในเขาเนี้ยอย่างรัฐบาลอะไรผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะอะไรความฮัมทำเสียงแกหน่อยนะครับคุณไรท์นี่เป็นความผิดครั้งแรกของคุณใช่หรือไม่ใช่นี่เป็นการตัดสินความเป็นคดีแรกของคุณใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ฟินิกไรท์ไม่ใช่แลลี่บัตจำบ่อยโอเคเอาใหม่ไหมใช่ท่านผู้รักษาฉันก็รู้สึกว่าเนื้อว่าสิ้นหน่อยกังวลนิดหน่อยอ่ะการปฏิคดีความครั้งนี้จะเป็นเหมือนโชคชะตาต่อคดีต่อไปของคุณนะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนของประทับจะครบของประทับใจแรกของพี่เด่นนั่นแหละคดีให้หมอนี่ทำถ้าตัดสินได้คดีนี้ผ่านก็คือจะดีกับจะผ่านก็ไม่ดีอะไรเงี้ยพูดถูกป่ะ Murder is a serious charge คดีฆาตกรรมเป็นเรื่องที่ต้องจริงจังนะเซ็กไฮโฮมอยู่ผมว่าคุณจะไม่ประสาทกินก่อนนะขอบคุณมากผู้พักษาอาจจะคุณไรท์ you mean a circumstance คุณไรท์ circumstance ให้สภาพการหน่อยสิให้เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกอ่ะ I think we should have a test to ascertain your readiness สกิลพวกเราจะต้องทดสอบ asปัญหาดูเสถียรเราจะดูว่าคุณเรดิเนสเตรียมตัวมาพร้อมแค่ไหนอ๋อคุณยังไม่รู้เลยคดีจะเป็นไงครับผู้พักษาผมจะปวดขี้เราไม่นั่งไปทำนั่งงั้นน่ะทำไมหน้าเดิมโอ้แอนเชนมือฉันสั่นอ่ะตาฉันมันเป็นอะไรอ่ะจะเป็นลมแล้วเวรกรรมพระเอกกูตัวเป็นเด็กแต่ไอ้นั่นผู้ใหญ่เป็นการ The test will consist of a few simple questions การทดสอบด้วยคำถามง่ายๆทั่วไปตอบอย่างช้าๆแล้วก็มั่นใจนะจ๊ะ What the please state the name of defendant in this case defendant แปลว่าอะไรเดี๋ยวเบื่อตายเพราะกูไม่รู้เรื่องเนี่ย defendant จำเลยจำเลยแป๊บนึงนะจำเลยก็คือคนที่ถูกฟ้องใช่ไหมก็คือแลลี่บัตใช่ไหม ใช่ป่าวใช่ป่ะจำเลยเหรอเออก็แลลี่บัตครับภาษาถูกต้องลองคนลองนะ correct จำให้นี้ให้ได้นะ about you and you will do fine แต่ที่อยากจะเรียบร้อยเองนัดต่อไป oh my god นี่คือคดีฆาตกรรมนะบอกฉันสิว่าชื่อของเหยื่อคืออะไรฮ่าอันนี้ฉันรู้นะฉันได้อ่านคดีนี้มาหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวนะโอ้ทำไมอ่ะอ่ะไม่มีทางฉันลืมไปได้ไงฟินิกซ์มั่นใจนะว่าจะไหวจำชื่อเหยื่อไม่ได้หรอโอ้เหยื่อใช่ไหมล่ะใช่ฉันดูชื่อเหยื่อแล้วฉันลืมไปแล้วเวรกรรม I think I feel a regret การถูกปฏิเสธนะแบตจะหมดไม่
ครับกดศีรษะแล้วคลายเครื่องแล้วก็มันจะเป็นไข้มันจะเป็นลมตอนนี้ก่อนที่จะใช้ก่อนต่อไปเลยพอสโอเคตอนเลยโอเคลูกดูสิชื่อของจำเลยอยู่ในรายชื่อของศาลที่บันทึกไว้นะกระปุ่มคออ๋อผมนี่เหรอวัตถุอีวิเดนมีอะไรบ้างมีราคามีอะไรบ้างอีกอะไรอัตโนนิเบตอันเตอร์ one of my possession สิงไม่ต้องไม่ใช่ก็ถิ่งอะ no one would believe I was a defendIf I didn't tell you. อ๋อเป็นสารลักก็ว่าตัวเองเป็นนั่นน่ะเป็นทนายความถ้าเกิดไม่พกอันนี้ไว้จะไม่มีใครรู้เป็นทนายความเลยเว้นกรรมอันนี้อะไรซินดี้อัตโทฟี่รีพอร์ตบันทึกเวลาการตายหาของซินดี้ใช่ซินดี้ปะได้จากไมเฟ่หรือชื่อไมเฟ่ชื่อก็เท่ไมเฟ่เป็นรีพอร์ตโอเคตายเวลา31กรกฎาคม4:00 to 5:00 PM ตายเพราะว่าสูญเสียเลือดมากจากวัตเหตุเหรอบันทอมาไม่ใช่วัตเหตุบันคืออย่างช้าๆทอมาคือบาดเจ็บอย่างช้าๆโอเคเลือดออกอย่างช้าๆจนตายอ่ะโอเคโปรไฟล์เลยไมเฟ่โอเคไมเฟ่อายุ27 ปีเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชาการของตำรวจที่เฟ่เฮ้ยเฟ่จริงเหรอไม่เฟ่ที่เฟ่โคเป็นหัวหน้าชั้นแล้วก็เป็นทนายความที่ดีมากด้วยเป็นทนายความเป็นทั้งศาลเลยเหรอเป็นทั้งตำรวจเลยเหรอรู้ความรู้เองดารีปัตเมล23 ปีดูแต่ตอนเกิดเลยใช่ไหมเนี่ยปากมันแปลกๆเนี่ยให้ตายอะไรเลยว่าการ who was my friend in school gateเป็นเพื่อนร่วมทะเยอทะยานเองก็ผิดอีกโอเคซินดี้สโตนเหยื่อในคดีนี้เธออยู่ในอพาร์ตเมนต์ด้วยตัวอยู่คนเดียวโอเคง่ายๆอพาร์ตเมนต์ผู้หญิงที่2 ปีซินดี้สโตนแล้วก็เอ้าอันนี้ไม่ใช่โอเควินสตันเพนครับ2 ปีไม่รู้เธอดูนายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่น้ำตาลกินได้น้ำปากมันลิงเลยเจอคนโพสเซ็กทอรี่แปลว่าสกุตเตอร์แปลว่าเป็นอัยการเป็นโจทย์อีกฝั่งหนึ่งคดีนี้แหละก็มีการพรีเซนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคง่ายๆมันเป็นฝั่งเลวเป็นไงเป็นพวกที่ไม่ได้เรื่องเลยง่ายต่อเลยพยายามตรวจสอบบ่อยๆนะจ๊ะทำเพื่อฉันนะได้โปรดฉันเชื่อใจนายกับโอเคครับผมเป็นภาพขอคำตอบได้ครับว่าใครเป็นเหยื่อซินเดอร์ใครคือซินเดอร์บล็อกอ่ะใครคือซินเดอร์บล็อกอ่ะอย่ามาหลอกกูนะอย่าเชื่อซินดี้สโตนครับท่านครับตอนนะครับบอกฉันหน่อยว่าตายเพราะอะไรเอ่ยเธอตายเพราะว่าบันทึกเจ็งตายอย่างช้าเธอตายเพราะว่าโดนอุปกรณ์ฆ่าอย่างช้าถูกต้องครับแย่ตอบคำถามของฉันถูกข้อเลยอ่ะไม่เห็นว่าทำว่าไม่ฉันจะไม่เห็นไปเลยแปลว่าไงเดี๋ยวฉันไม่เห็นสิ่งที่ว่าทำไมเธอถึงไม่ควรจะเป็นทนายความนะจ๊ะมาเนี่ยคือหาแฟนทีมคนสลัดสวยไม่ได้ตอนนี้ดูสิมาสมอลี่เธอจะสบายใจขึ้นนะใช่ไหม right ดีแล้วล่ะครับหน้าหน้าเป็นดีเลยเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเอาละคำถามครับแลกฟังโจทย์นะครับคุณเพนครับท่านผู้อำนวยการไม่ใช่ผู้อำนวยการผู้รักษาอย่างที่คุณไลฟ์บอกเหยื่อถูกตีด้วยของด้วยของแข็งและตายหายช้า
ื้อของนั่นคืออะไรอ่ะปั้นเองติงเกอร์นักคิดอ่ะหรือปั้นนักคิดนะครับคืออุปกรณ์ในการฆ่าเขาถูกพวกหินพื้นข้างเหยื่ออ่าฮะเราจะทั้งสารรับมันเป็นหลักฐานนะโอ้ได้อุปกรณ์ใหม่แล้วไทยเว็บปอนสับมิดแอสคิวเลนไบพ็อกเก็ตโปรเทคเซอร์เพนอันนี้คือมุดนะครับผมแล้วมีอะไรในมือเปล่าวะแอดเข้ามาในสารแล้วเย้ไรจ๋ากูเช็คก่อนเลยไม่ต้องบอกมึงบอกกูเช็คนะกูเช็คแล้วรูปปั้นรูปร่างเหมือนนักคิดมันหนักมากเลยอะไรบอกเช็คแล้วเนี่ยมีอะไรปะแล้วจะให้มั่นใจด้วยนะว่าเธอตรวจสอบเขาเรียกว่าจดจ่อยกับการดูว่าจดจ่อยไปจนหาคำแปลดีกว่านี้เลย pay attentionโปรดฟังอีกครั้งนึงแหละตั้งใจดูหลักฐานทุกครั้งนะเมื่อมันมีการนำมาใหม่อ่ะหลักฐานเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะมีในสถานที่ได้กดกูกดแล้วกดบ่อยๆโอเคบ่อยๆอ่ะว่าแต่ทุบเลยติ๊งน้องฟังก่อนคุณเพน May call it first witness the prosecution เมื่อกี้เพิ่งกดแล้วนะนั่นไงกดแล้วหายไปโปรเซคูชั่นการฟ้องร้องดำเนินคดีอาจจะเริ่มดำเนินการฟ้องได้แล้วหรือไงศาลที่เคารพขอได้จำเลยคุณบัตให้ยืนขึ้นได้ท่านแม็กควาซาไม่ใช่ละท่านคุณตำรวจไม่จ๋าไม่เฟ่จ๋าท่านต้องทำไงบ้างต่ออ่ะตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันอย่าพลาดชนะคำอินฟอร์เมชันอ่ะไอเนื้อหาที่จะช่วยลูกคดีของนายได้ You get your chance to respond to the prosecution letterเธอจะได้สิทธิ์ในการเป็นผู้ยื่นคำยื่นฟ้องร้องทีหลังกันก็หวังว่าเขาคงไม่พูดอะไรที่แย่ๆไว้นะแล้วรีบตื่นเต้นง่ายด้วยอ่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยคืออย่าไอ้อันนี้พูดอะไรที่มันเป็นผลร้ายกับอะฮัมมันตื่นจ้ะมันไม่จริงใช่ไหมที่เหยื่อแฮทเชนลี่ดำอยู่ดำคือเหยื่อทิ้งเธอยกเลิกไงปัดเตะไม่น่าเป็นงั้นอ่ะเอ๊ะอย่าพูดงั้นสิคุณขาเราอยู่ด้วยกันเรารักกันมากเลยพวกเราเหมือนโรมิโอกับจูเลียตเลยเหมือนเคลโอพัตรากับมาร์กอันโทนีเลยใครวะกูได้อยากรู้จักมึงใจเย็นได้ไหมพวกเขาตายหากันแล้วไม่ถูกจริงนะเธอแค่ไม่รับสายฉันน่ะแล้วก็ไม่มาหาฉันแค่นั้นแหละอะไรแล้วไงอ่ะแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกนะคุณจะมากายพอนี่คุณบัตจ๋า What do this keep is generally what we mean แต่คุณกำลังเข้าใจความหมายของเขาดังหมดทั้งผิดไปนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วเธอเลิกกับมึงแล้วอยากกับมึงแล้วหรือว่าไม่อยากยุ่งกับมึงทิ้งมึงเลยอ่ะง่ายๆทิ้งเลย and was แล้วก็ไปหาคนอื่นด้วยโอ้โหรุนแรงone of them เหมือนเธอไปหาใครคนหนึ่งอ่ะก่อนที่จะถูกฆ่าวันหนึ่งอ่ะหมายความว่าไงอ่ะใครคนหนึ่งอ่ะโกหกที่พูดมันเนี่ยโกหกทุกอย่างจะไม่อยากเชื่อเลยอาจารย์สารเดียวเคารพเหยื่ออุปกรณ์ใหม่ไว้ไหนอ่ะเอาไปกูดิ เป็นพาสปอร์ตของเหยื่อ
ไอ้เนี่ยเธอได้ไปปารีสวันก่อนที่เธอจะตายฮะเอามาขอบคุณมากเดี๋ยวหลักฐานพาสปอร์ตของเหยื่อโอเคขอดูหน่อยดูกูจะดูผมพูดในเรื่องสนทนาข้อจ่าไปจะดูที่อัพเดทตัวแอลลิเทนเธอปรากฏตัวในวันก่อนที่เธอปรากฏตัวขึ้นในวันหืมแอลลิเทนเดย์ดีกว่าเธอกลับมาก่อนที่ถูกฆ่าวันหนึ่งเหรอหรือไงวิธีมาเพ้นอะไร30อ๋อวันที่30เดือนกรกฎาคมก็คือตาย31กรกฎาคมฮะโอเคเข้าใจต่อเลยฮะไม่มีทางอ่ะเขาไงวะเหยื่อเป็นนางแบบแต่ว่าไม่มีรายได้เข้ามามากมีคนจ้างมาเยอะนะช่วยอะไรคือซูการ์เดดี้วะนี่มันแทบจะเป็นซูการ์เดดี้อ่ะซูการ์คำแปลได้ไหมนะกลับไงวะซูการ์เดดี้เป็นสำนวนแปลว่าใช้แก่เจ้าชู้ที่ให้เงินต้องมาแก่หญิงสาวเพื่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้าหอมูที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือหรือว่าคือเป็นแม่เล้าหรืออะไรพวกนี้ไหมเป็นขายตัวด้วยเวียนกรรมตูจ้าแม่อุตส่าห์นะคุณป้าเรือเป็นนี่ไม่เข้าใจอ่ะชูการ์น้ำตาลเนี่ยคืออะไรกูชูการ์น้ำตาลใช่คนแก่จ้าไม่ใช่โอแมนไม่ใช่คนใช่คนที่แก่ไม่ใช่เป็นคนอายุมากที่ให้เงินแล้วก็ของขวัญกับเด็กสาวเพื่อที่จะเอามันไปแลกกับตูดหรือว่าแลกกับหอยไม่เอาแล้วก้าวชีลุทิทุกแดนมันนี่แอนด์ยูสนั่นแหละตูดแล้วไม่ใช่จริงเหรอเรารู้เลยว่าคนเดมมิสคุณสโตนเป็นผู้หญิงแบบไหนแบบขายตัวใช่ไหม บอกฉันหน่อยได้คุณบัตตอนนี้คิดยังไงกับเธอแล้วแต่ไรจ๋าอะไรเหรอได้โปรดย้ายกระเป๋าเท่านะใช่นึกเหมือนว่าแลลี่จะพูดอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะพูดเลยเนี่ยฉันควรทำไงเวสต็อปหินประมาณไซงจับก่อนแล้วกันนะมึงลูกของผมน่ะไม่ได้รู้เรื่องว่ามีผู้ชายคนไหนมายุ่งกับเหยื่อนะจ๊ะเชี่ยมึงนี่คือท่าจำของมัน question is คำถามนั้นไม่เกี่ยวกับคดีนะจ๊ะอุ๊บโอ้ทำไมมันต้องเหงื่อออกขนาดนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยนิกหมายความว่าไงอีทำดูสาข้างมันจะมาจะให้กูแบกอะไม่ต้องไม่เกี่ยวข้องอะเดี๋ยวนั่นเหรอแค่ลูกหมาเวงกามันเดินเอาให้กูบ้าเลยฉันจะตายเย็นเย็นเว้ยไม่ทันเพราะฉันเธอฉัน I'm going to get you the bottomไม่เข้าไหมวะอาไม่ทันอ่ะเฮ้ยอาไม่ทันเล็กคดีนิววิทย์เฮ้ยก่อนเฮ้ยมาต่อคดีกันดีกว่าเรื่องอื่นช่างมันเราต้องสืบกันต่อนะ I believe the accused motive is clear to everyone ฉันคิดว่าทุกคนก็เห็นแล้วนะใช่เอาล่ะโอ้พระเจ้านี่ไม่ดีแล้วคำต่อไปคุณไปที่บ้านของพัฒน์ของเหยื่อในวันที่เหยื่อตายใช่ไหมล่ะโอ้โหเอาล่ะไปหรือไม่ไปบางทีฉันอาจจะไม่ไปมันจะบ้าหรือต่อคืนไงได้ไงวะโอ้ยมันจะบ้าตายลูกค้ากลัวจำเลยกลัวเอาแล้วเอาไงดีวะตอบจริงใจได้ไหมฉันรู้แหละฉันต้องส่งสัญญาณเขา
เป็นการสัญญาแล้วถึงกูจะส่งผิดมาตายหาไปเนี่ยตึ้งบอกความจริงทำท่าให้ตัวรู้ไหมเอ๊ะใช่ใช่ฉันอยู่ที่นั่นฉันไปเอ็งเป็นลูกกลางกูจะพ่อวันเด็กตัดสินเหรอเอาล่ะไม่คุณบัตครับว่าไงเขาไม่อยู่บ้านน่ะแล้วก็ฉันก็ไม่เจอเขานะวัดเฮ้ยออเทชันรออะไรไม่เข้ามาไงเดี๋ยวออเทชันตัดสินกันแล้วอย่าพึ่งสิยังไม่ได้ตัดขาดอะไรเลยสิตัดขาดตัดขาดนะตัดขาดสาธิตเคารพลูกความไม่ใช่จำเลยโกหกเหรอตาอะไรเงี้ยแอบเดาอะไรคุณซานตาคลอสwould like to call a witness who can prove มาเข้ามา prove ไม่ใช่ prove witness เหยื่อปะพยานฉันนี่พยานที่จะบอกว่าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณบัตโกหกอ๋อกูว่าพยานก็คือคนฆาตกรเนี่ยเชื่อปะเอาล่ะเออก็ดีแล้วอ่ะใครเป็นพยานล่ะคุณได้เจอศพไง Just before making the gruesome discovery gruesome คืออะไรวะสับแปลกๆนะก่อนนี้ทำเรื่องรังเกียจอย่างนั้นอ่ะก่อนนี้ฆ่าเหรอโคตรเขาเห็นตอนที่จำเลยฆ่าเป็นคนตอนนี้จำเลยฆ่าถ้าพูดเนี้ยคือมีสองคนนี้ครับคนนี้เอาล่ะสามที่เคารพคุณเพน The possession make พยานใช่ไหมล่ะใช่ครับสามที่เคารพไม่ดีแล้วเนี่ยในวันที่เกิดการฆาตกรรมลูกค้าของฉันอย่างแพงของฉันขายในสกิมในจุดที่เหยื่ออยู่ไปถึงไหมเอาล่ะเดี๋ยวคงจบพันนี้นะครับเดี๋ยวลองปล่อยนิดนึงกันออนเดอะเดลนะอ่านไปแล้วเนี่ยได้บทนำคุณแฟรงค์สตาวิทยืนขึ้นได้แล้วโอเคอีหานี่เป็นฆาตกรแน่ๆชัวร์รับประกัน 100% ขอฟันธงธงนั่นไงกูว่าแล้วนะโอ้โหโอ้โหท่าทางมึงน่าตกมากเลยมึงเจอกูใช่ไหมโอ้โหหน้าตามึงก็ตื่นเต้นเลย36หน้ามึงอีก63อ่ะไอ้ตายพ่อมึงดูหนุ่มกว่านี้โอ้หน้าโอ้ก็พบคุณสโตนนั่นคือคุณสโตนเป็นเจอแมนขายเอาสุดพิมพ์ที่พบว่าแรลลี่คนฆ่าอัลล่ะคุณซาวิดขายสุดพิมพ์ใช่ไหมล่ะสตาร์คายชันได้ปอดอย่าไปลืมได้แชร์นะครับสตาร์คายชันนะผมเลยนะครับจริงไหมใช่จบแค่นี้ก่อนพันนี้ไปต่อพันหน้าก็จะเกิดอะไรขึ้นครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าเอสอาตอนนี้ฟินิกไรว่าถึงตัวจะเป็นเด็กแดนนั่นหรือผู้ใหญ่จะเป็นยิ่งไรต่อไปถุยไม่ใช่แล้วนั่นแหละผ่านหน้าสวัสดีก็สวัสดีครับผมไปละบ๊ายบาย